ของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคุณผู้ชมคะจิตอาสาพระราชทานของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็เข้าร่วมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อที่จะปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อที่จะเตรียมรองรับการท่องเที่ยวที่จะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะที่บริเวณสถานีรถไฟศิราอาสน์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พันเอกเทพฤทธิ์เรือนคำรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่35รองหัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน904จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการนำจิตอาสาตำรวจทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟศิลาอาสน์นะคะรองรับนักท่องเที่ยวสัญจรทางรถไฟสนองนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่นั้นเริ่มคลี่คลายลงแล้วโดยร่วมกันตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดใบไม้ขยะมูลฝอยปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตาเพื่อที่จะเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสัญจรโดยรถไฟเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศพื้นที่เสี่ยงต่ำในวันที่1พฤศจิกายน2564นี้ค่ะและสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์กรมทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่7กรมทหารปืนใหญ่ที่21กองพันทหารปืนใหญ่ที่20มณฑลทหารบกที่35เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยรวมถึงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ทุกฝ่ายให้ตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสำคัญในการรักความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่และก็บริเวณดังกล่าวค่ะค่ะที่สำคัญเลยนะคะต้องบอกว่าใกล้เปิดประเทศแล้วการดูแลพื้นที่ให้สะอาดอย่างเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสะอาดแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะในทุกๆพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศรวมถึงรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็ดูแลตนเองให้ดีด้วยนะคะ